สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอาคารหลายชั้นที่กำลังก่อสร้างที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งในเมืองจอร์ดของแอฟริกาใต้พังถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนตามการรายงานระบุว่าชาร์เทลเอ็ดเวิร์ดโฆษกหญิงของเมืองออกมารายงานว่ามีคนงานก่อสร้าง75คนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดสำหรับ50คนหรือจำนวนมากกว่านั้นที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังโดยมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้จัดตั้งจุดประสานงานเพื่อดำเนินการปฏิบัติการกู้ภัยโดยมีเจ้าหน้าที่ราว100คนพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นจำนวนมากเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีเลออนฟันวิกกล่าวในแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและทุกคนที่ได้รับผลกระทบพร้อมให้ญาติของคนงานที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังให้มารวมตัวกันที่ศาลากลางซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเพื่อคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด